โทษจริงๆแต่ว่าแม่ออนก็ได้สั่งสอนเขาไปแล้วเขาคงจะไม่กล้ามายุ่งอีกหรอกไม่อยากจะเชื่อคุณหลวงทานอะไรมาหรือยังเจ้าคะฉันกินน้ำพริกที่นี่หรือสวรรค์แกล้งผมเพิ่งรู้มาตอนเกิดเรื่องนี้เองว่าคุณพ่อของคุณเป็นข้าราชการของคณะรัฐบาลด้วยเขาเลิกกับแม่ไปตั้งนานแล้วล่ะไม่ค่อยได้เจอกันหรอกน่าเสียดายนะเสียดายอะไรเหรอความรักไงเลิกกันไม่ได้หมายความว่าต้องเลิกรักกันด้วยนี่ถ้าไม่เลิกรักกันแล้วทำไมต้องเลิกกันด้วยมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่เหนือความรักแล้วถ้าเป็นคุณล่ะระหว่างความรักกับเหตุผลคุณจะเลือกอะไรทำไมฉันต้องเลือกด้วยล่ะถ้าสมมติว่าคุณต้องเลือกคุณล่ะคุณจะเลือกอะไรระหว่างเหตุผลกับความรักสำหรับผมความรักอยู่เหนือเหตุผลเสมอของฉันเหตุผลอยู่เหนือความรักทำไมน้ำพริกถ้วยเก่านะกินยังไม่เหลือเลยทำไมเราถึงต้องเลิกกันนะเรื่องมันนานมาแล้วเดี๋ยวพูดถึงมันอีกแล้วเจ้าค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะตอนนั้นฉันไม่ควรต้องเลือกระหว่างความรักกับเหตุผลเลยคุณหลวงต้องการคำปลอบโยนหรือว่าอะไรล่ะเจ้าคะฉันต้องการคำตอบมากกว่าความรักกับเหตุผลอะไรกันแน่ที่อยู่เหนือกว่ากันความรักกับเหตุผลควรจะอยู่เท่ากันไม่ควรมีอะไรอยู่เหนืออะไรหรอกเจ้าค่ะมันฉันคงตัดสินใจผิดพลาดแล้วใช่มั้ยThank you.
มาไอ้ผลมันจะตายไหมหมอคะเป็นยังไงมั่งคะถ้าอย่างเงี้ยเป็นมาเรียขึ้นสมองแน่ๆต้องฉีดยาทุกวันเดี๋ยวให้นายคนนี้ตามไปเอายาที่อู่มาผมไม่ไปหรอกอย่าไปจับตัวไว้อีกคนบางคนเราก็ไม่อยากได้ตัวไว้มาช่วยเช็ดตัวหน่อยคุณมากเลยนะคะที่ช่วยพวกเราไว้ต้องขอบคุณคุณหมอมากกว่าคุณไม่โกรธสองคนนั้นหรอผมไม่โกรธหรอกเพียงแต่พยายามที่จะเข้าใจพวกเขามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะพยายามเข้าใจผมมั่งก็จะเป็นคุณจริงรับทราบจะพยายามเข้าใจค่ะข้อเสนอมีกรอบผัดครุ่งยังเป็นแบบเดิมอยู่หรือเปล่าผลตะบัวเป็นยังไงบ้างลูกลุงบัวน่ะไม่เป็นอะไรมากค่ะแต่ลุงผลเนี่ยอาการหนักตอนนี้พ่อดอกมะลิเขารู้หรือเปล่าว่าสองคนนั้นเป็นคนไปดักฟันเขาเขารู้ค่ะแต่เขาไม่เห็นว่าอะไรให้คุณพระช่วยพ่อคุณจะเป็นคนดีจริงๆหมอโยชิก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกันค่ะและไอ้สองคนนั่นน่ะไปอยู่ที่ไหนอะลูกอยู่กระต๊อบท้ายสวนนู่นนะคะจะพังไม่พังแหละอยู่ละนี่หนูจะมาเอาผ้าห่มไปให้หน่อยนะคะเห็นแล้วก็เวทนายายอังวันนี้พ่อเรามาเนี่ยเพิ่งกลับไปเมื่อครู่นี้เองมาทำไมล่ะคะก็เรื่องพ่อดอกมะลิเขาถูกทำร้ายนั่นแหละเขากลัวว่าเราจะเข้าไปมีส่วนพัวพันเดี๋ยวจะลำบากหรือเปล่าแล้วพ่อเขารู้ไหมคะว่าทำไมท่านแม่ทัพถึงไม่ติดใจเอาเรื่องอะไรพวกเราพ่อเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ว่าทางญี่ปุ่นกำลังคิดอะไรอยู่เห็นคุณหลวงเขาบอกว่าฝรั่งน่ะมันจะมาเคว้งระเบิดบ้านเราไม่ใช่หรอทิ้งบอมลูกระเบิดค่ะแต่ก็แค่ข่าวลือแต่ก็บอกว่าให้ระวังตัวเอาไว้หน่อยก็ดีระวังยังไงล่ะลูกระเบิดออกลูกมันเริ่มระวังตัวแล้วลูกระเบิดมันด้านเหรอแล้วแม่จะมางอนใส่หนูทำไมล่ะคะแม่ไม่ได้งอนเรื่องมันคงไม่ร้ายแรงขนาดนั้นหรอกมั้งคะแต่ก็ไม่แน่นะลูกเห็นพ่อเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสงครามมันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วいかがですか?ฝึกพูดไทยกันดีกว่าสบายดีหรือเปล่าครับเราน่ะควรจะเป็นฝ่ายถูกถามมากกว่าผมดีขึ้นมาแล้วครับผู้หญิงคนนั้นสวยดีนะ